ังเอาไว้ออกมาทางซ้ายจักรพันธ์พรใสจักรพันธ์เปิดเข้าไปแล้วยิงลูกนี้เรียบร้อยเลยครับ1ประตูต่อ0ครับอยุธยาออกนำไปแล้วครับใส่สกอร์ขึ้นนำแล้วครับดูครับเปิดด้วยขวาเนี่ยครับไม่ล้ำหน้าด้วยนะโอ้โหแล้วกระโดดแปรอย่างยอดเยี่ยมด้วยขวาทีเดียวครับโอเซ่นิวซันครับนิวซันโอ้โหนิวซันโดนรุมมาคายบอลมาคุสัมโยได้ยิงเอ้าแล้วบอลก็คืนเรียบร้อยเลยครับโอ้จ่าจังหวะพลาดครับแล้วนิวซันเก็บตกลูกนี้เจ้าถิ่นขึ้นนำ1ประตูต่อ0พลาดแบบมหันเลยครับดูจังหวะนี้ครับคือก็ต้องชมนิวซันด้วยครับปังแล้วรอกุสตาวินโยได้ยิงบอลตกพื้นก่อนนะครับกะจังหวะยากแล้วนิวซันก็ตามมาซ้ำครับคือพยายามจะรับแล้วครับแต่ว่าบอลมันกระดอนจังหวะหนึ่งเลยครับกะจังหวะพลาดจริงๆครับตีข่าวทิ้งออกไปหนุนขึ้นไปใหม่ครับเตียโก้สุภวัตโดนชนเอ้าผู้ตัดสินผู้ตัดสินให้เป็นประตูกับอยุธยายูไนเต็ดครับและเป็นประตูที่2ของดิวซอนครับให้อยุธยายูไนเต็ดขึ้นนำอีกครั้ง3ประตูต่อ2มาดูกันอีกครั้งครับว่าลูกนี้เกิดอะไรขึ้นพูดถึงบอลก่อนนะครับดิวซอนดูครับถึงก่อนนะครับนิวซันขึ้นเกมมาไม่ดีเหมือนกันแล้วทะลุตรงกลางมานิวซันยิงลูกนี้เรียบร้อยเลยครับ1ประตูต่อ0ครับอยุธยายูไนเต็ดบุกมานำจากนิวซันยิงได้อีกแล้วครับโคเซ่นิวซันครับประตูที่4แล้วครับในฤดูกาลนี้ครับโอ้ฟอร์มร้อนแรงดูครับไหลมาตามช่องแล้วก็ยิงเข้าไปง่ายๆเลยครับสวนตัวจตุรงค์สมากรนะครับเปลี่ยนรัฐกรครับได้เติมขึ้นมารัฐกรทองแกะเปิดมาแล้วได้โขกด้วยครับ 2-0 เลยครับโอ้โหคมจริงๆครับนิวซันประตูที่2ของเจ้าตัวครับโอ้โหเนี่ยครับรอจังหวะแบบนี้แหละครับแล้วเป็นนิวซันอีกแล้วครับขอแค่ไม่กี่จังหวะเท่านั้นครับอยุธยาแล้วก็ตอนนี้ 2-0 แล้วด้วยครับแทบจะไม่เหลือเวลาให้อุดรธานี FC แก้ตัวในครึ่งแรกเลยโอ้แล้วเหมือนบาโลกีก็ไม่ได้โฟกัสที่นิวซันด้วยอยุธยาจักรพันธ์จักรพันธ์โอ้หลบเดวิดฮาสมาจักรพันธ์จี้มาแล้วเปิดลูกนี้เรียบร้อยเลยครับแฮตทริกของดิลซันครับจากการแอสซิสต์ของจักรพันธ์พรใสโอ้โหเป็นจักรพันธ์แอสซิสต์ให้ดิลซันนะครับแฮตทริกเรียบร้อยแล้วครับโอ้2นัด5ประตูครับหลุดขึ้นมาโอ้โหโล่งเหลือเกินแล้วปาดเข้ามาเป็นดิลซันเสา2เนี่ยมีกุสตาวินโยอีกนะครับผมต้องชมเรื่องจังหวะแตะหลบเดวิดฮาร์สของจักรพันธ์แล้วนะครับเปิดเข้ามาแล้วโบกแล้ว 1-1 ครับโอ้โหคนแย่เป็นโจเซ่นิวเซ่นครับเอาจนได้แล้วครับโอ้กลายเป็นว่าคู่นี้10นาทีครับมีถึง2ประตูด้วยกันครับตรงนี้จักรพันธ์พรใสเปิดไปตรงกลางครับมีการสะบัดเช็ดตามสูตรแล้วก็มีตัวรออยู่เสา2ครับโจเซ่นิวเซ่นนะครับก็อย่างที่บอกว่าเป็นตัวที่เด็ดของอยุธยาวันนี้ก็ทำงานจักรพันธ์ทีมช่องมาถึงโจเซ่นิวเซ่นเข้าซ้ายแล้วยิงลูกนี้2หนึ่งครับโอ้โหเอาจนได้ครับคู่กำลังจะหมดเวลาในครึ่งแรกอยู่แล้วครับช่วงทดนะครับลำดับที่5ครับยังคือดีดีซีฟู้ดโดยคุณดนตระพรพงบางตอลำดับที่6บริษัทมานิกรกระดงน้ำดื่มจำกัดโดยคุณจางใช่ขาดวนหน่อยฮะเพื่อนผมว่าแลบไปไม่เปิดแล้วก็ได้จริงเรียบร้อยเลยครับโอ้โหตามตีเสมอได้สำเร็จแล้วครับอิทธิยายูเต็ดจากโจเซ่นิวซันครับโอ้โหได้เร็วเลยครับดูอีกทีนี่ครับเพื่อนโอเวอร์แลปแต่ว่าไม่จ่ายครับเลือกที่จะกึ่งยิงกึ่งผ่านไปหน้าประตูครับกุสตาวินโยแล้วก็โจเซ่นิวซันมาตามนัดเลยครับวิ่งมาสกิดบอลเปลี่ยนทางครับนี่ครับสอดมาแล้วก็สกิดบอลเปลี่ยนทางกุ้งตะข่ายไปเลยครับสุดปัญญาที่พุทธเกียรติวงศาแก้วจะเซฟอิทธิยาจักรพันธ์แล้วก็ได้ประตูตีไข่แตกครับโจเซ่นิวสันครับนาทีที่75นะครับได้ประตูตีไข่แตกแล้วครับติดมุมเนี่ยครับเปิดเข้ามานิวสันโดนลังแล้วนะครับแต่ว่ายังโขกจนได้ครับถ้าดูภาพช้านี่โดนล็อกคอเลยนะครับเนี่ยครับโดนหมายเลข5นะครับอาสานเพ็งบ้านไร่นะครับเนี่ยเหนี่ยวคอไว้นะครับแต่ยังหม่งได้นะครับแล้วก็เข้าประตูไปอาสานี่ว่าใหญ่แล้วหยุดทางด้านโจเซ่นิวสันไม่อยู่ครับทันดีสอนกลมหน้าแล้วเปิดมาเดวิดจับได้แล้วซัดลูกนี้เรียบร้อยครับ1ประตูต่อ0ครับอยุธยายูไนเต็ดขึ้นนำจากโชเซ่นิวสันดูครับบอลเปลี่ยนออกมาทางซ้ายทันดีสอนเอาบอลลงสวยมากนะครับข้างในมีโชเซ่นิวสันเข้ามาคนเดียวแล้วเปิดถึงด้วยครับ
จับบอลก่อน1จังหวะแล้วซัดด้วยซ้ายครับถือว่าแนวรับของระนองสับสนกันเองเหมือนกันนะครับเพราะว่าข้างในเนี่ยมีเซนิวซันคนเดียวนะครับแต่ว่าแนวรับระนองอยู่ถึง3คนแต่ปล่อยให้ดาวยิงซัมบ้าได้ซัดลูกนี้เข้าไปคือเข้าสกัดเนี่ยไม่โดนเลยนะครับสุดท้ายโจเซนิวซันได้เอาบอลลงก่อน1จังหวะครับแล้วก็ซัดด้วยซ้ายเสียบมุมเข้าไปทศพลสวิชมาทางขวาครับรัฐกรเอาบอลลงสวยเปิดจังหวะดีเกิดได้โมงครับชนคานและจังหวะซ้ำเรียบร้อยครับขึ้นนำ1-0ครับจากโจเซนิวซันเป็นประตูที่12ของเจ้าตัวในฤดูกาลนี้ครับแนวรุกจากบราซิลครับภาพฉายทีนี้ต้องชมการเปิดข้ามฟากครับของทศพลชมชนครับแล้วก็การเอาบอลลงของรัฐกรได้เปิดเข้ามาลูกนี้เนี่ยได้มงแล้วครับแต่ว่าบอลไปชนคานแล้วก็ยังกระเด้งมาเข้าทางครับซ้ำเข้าไปจังหวะที่สวยครับให้มาที่จักรพันธ์ได้โอเซนูซันหันแล้วเข้าสายลูกนี้โอ้โหไล่มา 1-2 ครับอู้สวยงามเหมือนกันครับลูกนี้หมดจะได้ก็ได้เลยครับโอ้พิชยาเครื่องเกมมาครับเราให้ทางลึกมานิวสันแต่งบอลพลิกมาไม่มีใครเข้าเลยครับโอ้โห4คนไปยืนคุมโซนครับเปิดช่องนิดเดียวครับเป็นประตูเลยโอ้ยิงผ่านคู่เซนเตอร์ของอุทัยอย่างสิริพงษ์แล้วก็บรินเนอร์มาครับมงเช็ดมาได้จะพลิกเล่นยังได้อยู่ครับไหลมาโกเซนิวสันครับในเขตโทษแล้วยิงลูกนี้แล้วเรียบร้อยครับโอ้โหไม่ได้เชื่อครับอยุธยาแซงขึ้นนำครับโจเซนิวสันในทดเวลานาทีที่5ครับโอ้โหมันเกิดขึ้นจริงๆครับอยุธยาเอาจนได้ครับโอ้อย่างที่บอกครับโมเมนตัมมันมาครับแล้วแทงมาจังหวะนี้ไม่รับหน้าแล้วยิงดีจริงๆครับเบียดเสาแรกเลยครับโอ้จะเด็ดดีก่อนหน้านี้ก็เซ็งแล้วเซ็งหนักเข้าไปเลยครับตอนนี้โอ้ไปเสียสมาธิจะไปเอาเขาเลยครับจริงๆ1แต้มสำหรับคัสตอมนี่ก็ไม่ได้เสียหายอะไรตัวล้มลงไปผู้ตัดสินปล่อยให้เล่นต่อนะครับธนาโดนครับเห็นโจเซ่นิวซันขยับต่อแล้วลูกนี้ถึงบอลก่อนกระโดดเข้ามือสาประตูแล้วก็เป็นประตูขึ้นนำให้กับอยุธยาครับจากโจเซ่นิวซันโอ้โหยอดเยี่ยมจริงๆครับจังหวะนี้มาแล้วครับตัดบอลมาได้นะครับลูกนี้ผู้สินไม่บอกว่าฟาวครับยกมาแล้วบอลตกพื้นนี่มันเป็นใจด้วยแหละครับอุชาคาอาชาคอนออกมาไม่สุดครับสุดท้ายลูกนี้นี่เรียบร้อยเลยครับประตูที่16ของเขานะครับดูครับกระโดกมาแล้วมันน่าจะโดนปลายมือบอลนี่จับแล้วมันลั่นนิดนึงอย่างแก้แก้ไม่ดีครับโอ้กลายเป็นนิวสันตรงนี้จับแล้วยิงเรียบร้อยครับโอ้โหเป็นอยุธยาครับขึ้นนำกับเซซาร์ไปแล้วครับโชเซ่นิวสันจับความผิดพลาดของทางปางยุนบูครับเนี่ยครับส่งพลาดนะครับแล้วตัดกลับมาแล้วยิงเลยครับเสียบเสาไกลเลยครับโอ้โหต้องเรียกว่าสัญชาตญาณยิงหน้าดีมากยิงแบบจะพลาดเลยนะครับใช่เสียบจบของทางอยุธยาครับครอสลูกนี้เข้าไปแล้วได้โคกลูกโอ้โหเสียบเลยครับโอ้โหมาไม่อยู่ครับโชเซ่นูซันครับทำประตูให้อยุธยาออกนำกับเซซาอีกครั้งนึงครับนาทีที่64ครับไม่มีใครขึ้นประกบนะครับทำให้แกเช็ดสบายครับดูภาพชายทีครับเนี่ยครับขึ้นไปคนเดียวเนี่ยคือมีตัวเป็นสตรีมคือคนวางแน่นะครับนักรบแห่งเมืองเก่าเรายังสู้ไม่เคยหวั่น